ความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถจะอย่างรู้ประวัติศาสตร์ในวันเวลาที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเสด็จในกรมดำรงหรือเสด็จในกรมพญานฤทธิ์ท่านมักจะบอกอยู่เสมอว่าการศึกษาประวัติศาสตร์หรือภูมิสวัสดานั้นเนี่ยต้องให้เหตุการณ์มันจบไปก่อนเมื่อเหตุการณ์มันจบไปแล้วเนี่ยเรารวบรวมเอกสารทั้งหลายมาเราจะเห็นประวัติศาสตร์ในวันนั้นที่มันผ่านมาเนี่ยกระจ่างมากขึ้นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนครับวันนี้รายการเราก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตอนพิเศษเลยนะฮะปกติก็จะมีผมมีอาจารย์เสงหรือบางตอนก็จะเป็นอาจารย์สลันก็จะมีครั้งละ2คนแต่วันนี้กลายเป็น3คนนะฮะเพราะว่าเรามาอยุธยานะครับแล้วก็มาพบกับนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ชำนาญเรื่องอยุธยาที่สุดคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าไม่มีใครถ้าคนที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์อยุธยาไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้แน่นอนครับวันนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันเป็นเหมือนเสวนาประวัติศาสตร์อยุธยาเราจะหยิบประเด็นต่างๆมาคุยกันนะฮะว่าประเด็นไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งทางประวัติศาสตร์หรือประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะฮะก็แนะนำอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะฮะซึ่งคิดว่าทุกท่านก็คงคุ้นเคยถ้าติดตามประวัติศาสตร์ก็จะต้องรู้จักเพราะว่าแกก็ไม่ใช่เพิ่งมาดังนะดังมา 20-30 ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนเราเคยเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมคงจะเริ่มให้อาจารย์เทพมนตรีไล่มาก่อนว่าอยุธยาเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับแล้วก็สวัสดีท่านสองท่านอาจารย์เดวิดอาจารย์เสงครับรู้จักชื่อเสียงทั้งสองท่านมายาวไกลเราทำรายการมาเราไม่เคยสวัสดีกันเลยติดตามติดตามผลงานติดตามผลงานแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นรายการที่ดีมากที่สุดรายการหนึ่งเพราะว่าผมก็คอยไปดูอยู่เพราะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะดูด้วยความเป็นห่วงดูด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่ดูด้วยความเป็นห่วงรายการของท่านนี้ซึ่งดีอยู่แล้วแต่รายการอื่นเนี่ยดูแล้วเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงคนที่เข้าไปดูแล้วก็อาจจะเชื่อเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นวันนี้แหละที่เราบอกว่าเวลาที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่ควรที่จะฟันธงหรือเชื่อทันทีแต่เราควรที่จะฟังหูไว้หูเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดไม่ทันยกเว้นอาจารย์เดวิดอาจารย์เสงเกิดในสมัยวิทยายกเว้นผมเกิดในสมัยวิทยาแล้วจำได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะเกิดทันก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะได้เห็นข้อเท็จจริงในช่วงเวลานั้นใช่ๆเพราะว่าเรามีความสามารถในการรับรู้เนี่ยจำกัดมากเพราะเรามีจุดโฟกัสที่จุดที่เราสนใจแล้วหลังจากนั้นมันก็เบลอเหมือนกับ180องศาตรงเนี้ยข้างหลังเราก็ไม่เห็นมันก็จะเบลอแล้วยิ่งตรงจุดศูนย์กลางด้านหลังตรงข้ามกับเราอ่ะมันยิ่งไม่รู้เลยแค่ขนาดเราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราทำรายการอยู่ตรงนี้ที่วิทยากรุงเทพเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้แต่เวลามันผ่านไปปุ๊บคนกรุงเทพบันทึกอยุธยาบันทึกแล้วไปเจอกันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้เพราะว่ามันไม่สามารถความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถจะอย่างรู้ประวัติศาสตร์ในวันเวลาที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเสด็จในกรมดำรงหรือเสด็จในกรมพญานฤทธิ์ท่านมักจะบอกอยู่เสมอว่าการศึกษาประวัติศาสตร์หรือภูมิสวัสดานั้นเนี่ยต้องให้เหตุการณ์มันจบไปก่อนเมื่อเหตุการณ์มันจบไปแล้วเนี่ยเรารวบรวมเอกสารทั้งหลายมาเราจะเห็นประวัติศาสตร์ในวันนั้นที่มันผ่านมาเนี่ยกระจ่างมากขึ้นคือบางคนอาจจะบอกว่าอย่างพี่เนี่ยอาจจะแบบไม่เห็นด้วยกับงานเสด็จในกรมดำรงอะไรเงี้ยซึ่งความจริงไม่ใช่นะเป็นการเข้าใจผิดทั้งสิ้นเพราะเราจะต้องอ่านคนที่เขาศึกษามาก่อนแล้วเสด็จในกรมดำรงถ้าท่านไม่มีคุณอุปการในการที่จะรวบรวมสิ่งละอันพันละน้อยหรือมีแนวความคิดหรือใส่การวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยณวันนี้ประวัติศาสตร์วิทยามันจบไปแล้วมันจบไปแล้วพระยาโบราณท่านจะทำอะไรได้จริงไหมพระยาโบราณท่านก็เป็นระดับท่านเจ้าขุนเป็นพญาถ้าเจ้านาย
ไม่ทรงศึกษาร่วมด้วยหรือทรงเห็นด้วยเนี่ยเราก็มีบันทึกที่มีการจัดพิมพ์แล้วมันก็เป็นมุกปาฐานก็จบไปไม่มีหลักฐานอะไรเราก็จึงเห็นการที่เชื่อมโยงยึดโยงตั้งแต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาเราก็ต้องเลยต้องศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ด้วยไงเพราะว่ารัตนโกสินทร์นั้น200กว่าปีผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับอยุธยาซึ่งวันนี้แหละเราก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมรายการนี้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการดูถูกดูแคลนอดีตของผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ในอดีตเนี่ยอย่าทำเพราะว่าทุกท่านมีข้อจำกัดเหมือนเรานั่นแหละในวันนั้นท่านอาจจะมีหลักฐานมีข้อมูลหรือมีความคิดวิเคราะห์แบบนั้นท่านยังไม่ได้คิดแบบสมัยใหม่ที่หลังคณะราษฎรที่เอาแนวความคิดจากตะวันตกเข้ามาเยอะๆหรือจอมพลป.ผลิตแบบเรียนประวัติศาสตร์สร้างชาตินิยมโดยขุนโดยหลวงวิจิตรวาทการอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่จะบันทึกให้เราเห็นแต่ว่าเมื่อเราอ่านแล้วเรายืนณปัจจุบันมันมีหลักฐานมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเคารพเมื่อนั้นเนี่ยสังคมไทยเรายังเป็นสังคมแบบอุปถัมภ์อยู่การที่เราไปด่าว่าเขาว่าเขาคิดผิดถ้าเราไปยืนณจุดวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่คิดไม่ได้เลยก็ได้เพราะเราไม่ได้เรียนหนังสือเราอาจจะโง่ที่สุดเลยก็ได้แล้วเราก็จะบูชาเขาว่าเขานี่เก่งมากเลยตอนนั้นจริงป่ะจริงฮะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอยุธยากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะสับสนว่าเอ๊ะวันนี้พอมีอาจารย์เทพมนตรีมามีข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับที่เราสองคนเคยคุยกันมาก่อนซึ่งนั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการที่เรามาถกเรื่องการศึกษาแต่จริงๆแม้กระทั่งเราเองตอนแรกๆที่เราทำรายการกับผ่านมาสัก2ปีเนี่ยบางทีเราก็คุยไม่ตรงกับที่เราเคยคุยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทุกอย่างมันก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าข้อมูลหลักฐานมุมมองใหม่เกิดขึ้นเสมอนะฮะคือมันไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีนึงที่เราเคยยึดถือไว้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดนั้นประวัติศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงนึงทันทีที่มันมีข้อพิสูจน์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปหักล้างของเดิมแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมชอบแบบที่นักประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยเคยพูดไว้ว่าประวัติศาสตร์มันคือบทสนทนาของปัจจุบันกับอดีตที่ไม่รู้จบคุยกันตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ถ้าจบมันก็แปลว่าประวัติศาสตร์มันหยุดนิ่งเลยคือมันก็ต้องมีอนาคตไงเพื่อมันจะได้ไม่จบใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจมิติเวลาอย่างวันนี้เราจะคุยเรื่องกำเนิดอยุธยากันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าทฤษฎีเก่าของการกำเนิดวิทยามีหลายทฤษฎีทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไปผูกยึดโยงกับว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนแปลกไหมเหมือนกับคนไปโหยหาบอกว่าชนชาติไทยมาจากอันไตหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งไปโหยหาไกลขนาดนั้นเอาแค่ว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนเนี่ยเรายังมาเถียงกันเลยบางทฤษฎีบางช่วงเวลาก็ไปให้น้ำหนักว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองระโวหรือลพบุรีเพราะว่าลูกชายของพระองค์ก็คือพระรามเมศวรเนี่ยเมื่อพงขึ้นครองราชอยุธยาแล้วก็ส่งลูกชายไปปกครองที่นั่นก็เป็นเมืองลูกหลวงไปก็ต้องสำคัญจึงต้องส่งลูกไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากที่นั่นหรืออย่างทฤษฎีที่บอกว่ามาจากอู่ทองเป็นพระนามของโฮกเองเพราะว่าเกิดโรคระบาดก็มีตำนานเมืองเล่ากันมาหรือในท้ายที่สุดก็มาตกที่เมืองสุพรรณเพราะว่าพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองก็คือขุนหลวงพระง่วนนั้นเป็นเจ้าเมืองสุพรรณแล้วนิวาสสถานเดิมของพระเจ้าอู่ทองก็อาจจะอยู่ที่นั่นจึงได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองสุพรรณอะไรเงี้ยหรือณวันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยที่อยุธยานอกเมืองด้านตะวันออกเนี่ยมีอโยธยาโอเคก็น่าจะมีความเกี่ยวพันกับราชวงศ์ของพระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือไม่เพราะว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งนั้นก็มีตำนานเมืองที่เกี่ยวพันกับการสร้างพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง26ปีก็ระบุเอาไว้ในปีก่อนอยุธยาก่อนในอยุธยาก็คือระบุไว้ในพระราชพงศาวดารที่นักประวัติศาสตร์เชื่อถือมากที่สุดก็คือฉบับหลวงประเสริฐแต่วงเล็บฉบับยายแก่ยายแก่เมืองเพชรยายแก่เมืองเพชรอันนี้คือเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปนะถ้ามีเวลาเราคุยเรื่องนี้แต่ว่าอีกทฤษฎีนึงก็บอกโอ้ถ้าหลักฐานในสมัยอยุธยาล่ะร่วมสมัยอยุธยาแล้วพูดถึงพระเจ้าอู่ทองมีไหมมีก็ฟันฟีดจะดูแล้วมันดูตลกไหมที่พระเจ้าอู่ทองนั้นเป็นเจ้าชายที่ตัณหาจัด
แล้วพระเจ้ากรุงจีนมาจากเมืองจีนพระเจ้ากรุงจีนก็เลยแทนที่จะลงโทษด้วยการประหารชีวิตก็เลยเนรเทศมาพร้อมกับคาราวานเพราะว่ารักพระโอรสองค์นี้มากก็ล่องเรือมาจนกระทั่งมาผ่านเมืองปัตตานีซึ่งเราก็จะเห็นเส้นทางการค้าซึ่งน่าจะมาจากทางตังเกียนั่นแหละทางตังเกียแล้วก็อ้อมาแล้วก็มาลายูแล้วก็อ้อมาลายูก็เจอแขกพอเจอแขกปุ๊บฟานฟิกก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าอู่ทองมึงเห็นแล้วว่าเนี่ยเข้ากันไม่ได้ก็เลยขึ้นมาอีกไปถึงเมืองพิพรีก็เลยสร้างเมืองพิพรีแล้วก็เดินเลียบชายฝั่งมาจนถึงอยุธยามาเจอเกาะซึ่งมาเจอฤาษีด้วยซึ่งจะต้องทำสามสี่อย่างนี่แหละแล้วก็ถึงจะประสบผลสำเร็จในการสถาปนาพระนครศรีอยุธยาทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็ยังใช้อยู่ในการศึกษาค้นคว้าแต่ว่าใครจะเป็นเน้นหนักในทฤษฎีไหนเนี่ยก็เป็นการเฉพาะตัวเช่นอาจารย์ภูธรภูมิทนที่อยู่ลพบุรีท่านก็อาจจะบอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นน่าจะมาจากเมืองละโว่ก็อาจจะมีหลักฐานในแง่ของการเมืองอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าส่งลูกไปอย่างเงี้ยหรืออย่างบางคนที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมืองอโยธยาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ได้ไปไหนหรอกก็แค่ข้ามฟากฝั่งมาจากบริเวณที่เป็นสถานีรถไฟไล่ไปจนถึงบริเวณที่เราเรียกว่าหันตราหันตราในอดีตก็เรียกว่าทุ่งทหารกล้าเพราะหันตราแต่มาไปมาก็เริ่มมีคนเพี้ยนนะบอกว่ามาจากหันแตรเสื้อนี้เราก็งงๆทำไมไปเอารัตนโกสินทร์คำพูดของเจ้านายองค์หนึ่งที่ท่านไปตั้งชื่อนายเฮนรี่อะไรเนี่ยนะว่าเป็นนายหันแตรเนี่ยก็เอามาสอดคล้องกับหันตราได้สมัยรัชกาลที่3เลยใช่เราก็เลยเอ๊ะงงๆแล้วก็เป็นคนที่อธิบายอยู่ใน YouTube นี่นะเราก็นั่งฟังแล้วเราก็หัวเราะว่าเขาเคยมาดูไหมว่าหันตรามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คลองหันตรานี่มันก็มีย้อนกลับไปในสมัยอโยธยาถูกไหมเพราะว่าปรากฏอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารของพระเจ้าสายน้ำพึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเชื่อว่าอ๋อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยน่าจะมาจากบริเวณอโยธยาแล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเวียงเหล็กซึ่งไปสอดรับกับพงศาวดารในสมัยรัตนโกสินทร์ว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นมาตั้งบ้านเรือนตรงนั้นเวียงเหล็กแล้วหลังจากที่พระองค์สถาปนาอยุธยาเสร็จแล้วท่านก็เลยยกนิวาสสถานเดิมตรงเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาเป็นพระอารามแล้วมีนามว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นะประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็เลยถูกนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งไปเชื่อแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งถ้าเชื่อทฤษฎีเมืองอู่ทองเดิมหรือสุพรรณเดิมก็ไปศึกษาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอ่านแต่ละอย่างมาเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งใจแน่นอนว่าพระเจ้าอู่ทองนะวันนี้จริงๆแล้วยังฟันธงไม่ได้หรอกว่าท่านมาจากไหนแต่ถ้าเกิดลำดับเวลาแบบคงมั่งคนคงเส้นคงวาแบบหลักฐานชั้นต้นก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นั่นแหละข้อบกพร่องนั้นก็คือความในใจว่าเฮ้ยเป็นเจ้าชายของจีนเลยเหรอวะเนี่ยเราก็มานั่งนึกเนาะคือการเรียนประวัติศาสตร์มันไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปฟันธงว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนไม่ยอมรับความจริงแล้วความคิดของเราเวลาออกไปเนี่ยคนก็เขาก็จะตัดสินเองเราไม่ได้ตัดสินตัวเราเองเราตัดคนอื่นเขาตัดสินเราแล้วจะทราบไหมครับว่าวันบริฟเอามาจากไหนครับฟันฟีดก็บอกว่าคือฟันฟีดก็มีเมียไทยเพราะฉะนั้นเมียไทยเนี่ยก็ต้องไปดูระดับว่าโหระดับผู้อำนวยการสถานีการค้าน่าจะเป็นลูกสาวคุณนางนะมั้งคงไม่เอาไพร่ตศิษย์สาท่านมาเป็นเมียหรอกนะแต่โอเคเมียน้อยอาจจะมีใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้ว่าสังคมอสุดประมาณนั้นอสุดแต่นี้ก็คือในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ดูว่าบางทีฟันฟีก็ติดต่อพระคลังใช่ไหมพระคลังเพราะว่าเขาต้องค้าขายด้วยกันอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องการค้าเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นความลับทางการค้าอันนี้พูดภาษาแบบสุภาพแต่แท้ที่จริงแล้วโอกาสที่คอร์รัปชันมีสูงเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยเวลาที่ฟันฟีเขียนงาน3ชิ้นออกมาเนี่ยแล้วตอนท้ายเมื่อฟันฟีตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฟันฟีเนี่ยตัวคอร์รัปชันเลยคือไม่ใช่เราบอกนะคนในเนเธอร์แลนด์เพราะแกไปเป็นเจ้าเมืองสีแดงใช่ไหมแกไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหลังจากที่กลับจากวิทยาไปปัตตาเวียเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านเมืองตัวเองก็ไปเป็นนักการเมืองอ่ะแต่ว่านักการเมืองนั้นจะเขียนอะไรนั้นก็อันนี้มันก็ต้องไปดูว่านักวิชาการในโลกยุโรปที่เขาไปอ่านงานฟันฟิสแล้วเขาเชื่อถือได้ไหม
เขาก็บอกว่าบางส่วนก็เชื่อได้อะไรที่มันไกลตัวจากสิ่งที่ฟานฟิสทำก็คือการค้าการลงทุนการต่อรองการได้เงินทองมาคอร์รัปชันอันนี้ก็ต้องแบบปิดตาไว้เลยคือมันเชื่อยากเพราะไอ้พวกนี้มันก็คอร์รัปชันกันมาในศตวรรษที่15ที่67แต่สิ่งที่มันน่าจะเชื่อได้ก็คือสิ่งที่มันไกลตัวไกลตัวหมายความว่ามันได้รับคำบอกเล่ามาจากคุณนางที่น่าเชื่อถือได้เช่นลำดับราชวงศ์อังกฤษซึ่งมันก็เขียนด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเหตุโดยทั่วไปและอีกอันนึงคือชีวิตของพระเจ้าประสาททองที่มันมองเห็นใช่ไหมก็คือร่วมสมัยอ่ะมันเกิดมามันเข้ามาในสมัยพระเจ้าประสาททองทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงพระเจ้าประสาททองเนี่ยกับมุมมองของฟันทีก็ต้องเข้าใจได้ว่าเป็นอลิกันไหมใช่ไหมมันก็ต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมสิ่งที่ฟันฟิตเล่าถึงพระเจ้าอู่ทองนั้นเนี่ยมันไกลจากณวันนั้นเพียงแค่ประมาณ200ปีเพราะนั้น200ปีเนี่ยดีกว่าไหมกับคนที่มามีมุมมองตอน200ปีหลังกลายเป็น400ปีแล้วไม่ได้อ่านความฟิตแต่เชื่อตำนานคำบอกเล่าแล้วก็มาสร้างเป็นเอกสารที่เราเรียกว่าพระราชวงศ์สวัสดิ์ซึ่งก็มีข้อจำกัดเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นจะมาบอกว่ากำเนิดอยุธยาเชื่อฟันฟีดได้หรือเปล่าก็เชื่อได้แต่ฟันฟีดไม่ได้เป็นประจักษ์พยานเหตุการณ์ในวันที่พระเจ้าอู่ทองมาสร้างอยุธยาแต่ฟันฟีดเป็นคนร่วมสมัยอยุธยาซึ่งก็ต้องบอกรายละเอียดได้ว่าร่วมสมัยเมื่อ200ปีมันผ่านมาแล้วในวันที่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงถ้าเราทำอย่างนี้คิดแบบนี้สื่อออกไปลูกหลานของเราหรือคนอื่นเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอุ้ยฟันฟิตน่าเชื่อถือเพราะมันสมัยอยุธยาแล้วคุณจะไปบอกว่าคนในสมัยอยุธยาพูดแบบนี้ไม่ได้อันนี้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันห่างอีก200ปีนะเผลอๆฟันฟิตเนี่ยมันอาจจะนิทานมาเพราะว่าเขาอยู่ในยุโรปเนี่ยเขาพูดถึงมังกรด้วยใช่ปะว่าไอ้หลุมนั้นเนี่ยที่จะต้องหาฤาษีเหมือนฤาษีที่บอกเขาเนี่ยก็จะต้องไปให้จับฤาษีเนี่ยโยนลงไปในปากป่องในตอนสุดท้ายเพื่อจะได้สถาปนาพระนครสำเร็จเฮ้ยแล้วอยุธยามีมังกรเหรอยังเก่งก็พญานาคใช่ไหมซึ่งมันผูกพันศิลปะพายนหรือเปล่านี่เราก็ต้องตั้งคำถามศิลปะเขมรแบบพายนซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าในท้องที่ในสมัยที่พระเจ้าอู่ทองสร้างขึ้นในฐานของฟันฟิสเนี่ยสร้างวัดพระศรีสันเพชรสร้างวัดราชบุรณะวัดมหาธาตุและก็วัดเดือนไอ้วัดเดือนนี่ก็ต้องตีความอีกว่าคือวัดอะไรบางคนก็บอกว่าวัดอยุธยาวัดเดิมวัดเดิมอันนี้ก็คือไปตีคำว่าเดือนเป็นเดิมแต่ว่าออกเสียงในภาษาดัตช์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเดิมเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ไม่ทราบก็ต้องไปผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแต่นี้ถ้าเกิดเราไปดูพื้นที่ใน4วัดนี้ซึ่งดูถ้าจะมาพร้อมกับการสถาปนาพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่ใช่เป็นในระดับตำนานแบบเมืองอยุธยาเราก็มาดูว่าสิ่งอะไรที่มันเก่ากว่าความเป็นศิลปะอยุธยาที่เราคุ้นชินเรามายืนนะวันนี้เราคุ้นชินเราเห็นภาพของอยุธยาหมดแล้วล่ะเกาะเมืองเราเห็นภาพโบราณวัตถุโบราณสถานหมดแล้วล่ะเราก็ไปดูว่าเออมันก็มีเขมรแบบศิลปะเขมรแบบไบยนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูอยุธยาทั้งภาพรวมณปัจจุบันเราก็จะมีสิ่งที่มันเก่ากว่าอยุธยาก็คือศิลปะเขมรแบบไบยนแล้วก็ถ้าตีความว่าศาสนาที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นมหายานแบบวัชรยานซึ่งคนก็บอกว่าเวลาเราพูดแบบเนี้ยคนที่เขารักชาติณวันเนี้ยเขาบอกเฮ้ยทำไมอะไรก็เขมรแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งมีพระราชอำนาจในวันนั้นเนี่ยท่านก็สถาปนาพระพุทธศาสนาแบบมหายานโอเคเมียท่านอาจจะมีอิทธิพลมากเพราะว่าแต่เดิมท่านก็นับถือฮินดูแบบพ่อท่านนั่นแหละแต่ว่าวันหนึ่งพอมาเจออัครมเหสีที่คนนับถือคนนับถือเหมือนกับอัครมเหสีเนี่ยเป็นแม่มดคือเป็นคนที่มีวิชาความรู้คือตีความว่าแม่มดในศตวรรษที่14-15เนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นเมื่อเป็นผู้หญิงแล้วมีความรู้มากกว่าคนอื่นคนก็เลยบอกว่าอีนี่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารคนที่เผชิญอยู่ในเวลานั้นคืออะไรคือความกลัวกลัวว่าจะโดนบันดาลสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดกับตนก็นับถือก็เลยนับถือเพื่อจะได้ลดความกลัวลง
พอนับถือลดความกลัวลงพระเจ้าชัยวรมันที่เด็ดก็เห็นว่าศาสนาที่ผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยดีคนกลัวควบคุมคนได้ท่านก็เลยนับถือไงพอนับถือท่านก็เลยเป็นกษัตริย์ทุกคนก็เลยหันมานับถือเหมือนกับท่านไงแต่ท่านก็ไม่ได้ไปทำลายล้างฮินดูดังนั้นเนี่ยศาสนาการเมืองมันใหญ่มากมันใหญ่มากจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าสามารถที่ใครแผ่มายังภาคอีสานมาถึงทะลุลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราแล้วไปต่อถึงเมืองศรีเทพแล้วก็ลงไปถึงเมืองเพชรบุรีได้นั่นแสดงว่าต้องการอะไรถูกป่ะแล้วก็ต้องตั้งคำถามเหมือนว่าเหตุผลที่ท่านขยายอำนาจจากทะเลสาบมาเนี่ยมายังดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่พระเจ้าอุทธรจะสถาปนายุทธยาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะบริเวณนี้มันเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์บริเวณนี้เพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นปัจจัยหลักได้ใหญ่มากมันเป็นแอเรียที่ใหญ่มากในขณะที่ขันกลับไปมองที่เขมรเหนือไปนิดนึงก็แห้งแล้งแบบก่อแก่ถูกไหมไปอีกฝั่งนึงก็ไปเจอเวียดนามศัตรูเก่าถูกป่ะพวกจามใช่ไหมแล้วก็ลงไปก็เป็นทะเลสาบเป็นทะเลละเพราะฉะนั้นพื้นดินที่มันอุดมสมบูรณ์มากก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไปต่อภาคกลางของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นและแน่นอนมันไปชนกับทะเลด้านตะวันตกเพื่อออกตะนาวสีมาลิศนั่นแหละเพื่อเชื่อมระหว่างคาบสมุทรสองด้านที่พระเจ้าชัยวรมันที่7คุมเส้นทางทะเลสาบไปถึงพนมเปญปะแล้วออกแม่น้ำโขงออกดานังออกเวไปในขณะเดียวกันภาคตะวันตกคุมมาจนถึงตะนาวสีมันจึงเกิดกำแพงแรงวัดกำแพงแรงที่เมืองเพชรบุรีเพื่อไปออกทะเลตรงนั้นออกมหาสมุทรอินเดียเจตนาของท่านก็คือเพื่อไปเชื่อมโยงการสืบพระพุทธศาสนาที่ท่านบอกว่ามหายานนี่แหละมหายานของท่านเนี่ยมันเป็นมหายานแบบไหนคนเราจะนับถือศาสนาเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าศาสนาที่เรานับถือเนี่ยจะดำรงทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปสู่นิพพานได้หรือไม่พี่จึงเชื่อว่าเราจึงเห็นศิลปะเขมรแบบบายอนเนี่ยมันเป็นจุดรวมที่ทั้งจีนและอินเดียจีนหมายความว่าจีนที่เคยรับอินเดียไปในราชวงศ์ถังอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีพระสังฆทำจังอะไรประมาณนั้นนะจนเกิดพระพุทธรูปเซกชันหนึ่งที่เป็นราชวงศ์ถังแล้วมาให้อิทธิพลกับศิลปะทวารวดีเราจริงไหมแล้วรวมทั้งทางภาคใต้ของเราซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยร่องรอยที่เพชรบุรีเนี่ยมันเห็นเลยว่ามีทวารวดีด้วยนะมีเขมรด้วยนะแล้วก็บางอันเป็นพระพุทธรูปที่เราเรียกว่าศรีสักยมุนีเนี่ยหน้าพระพักของท่านเนี่ยละไม้คล้ายคลึงหมดเลยนะศรีสักยมุนีที่ยังไม่มีเครื่องทรงกระบอกนี่นะเขมรก็เจอเวียดนามก็เจอภาคกลางของเราอีสานเราภาคเพชรบุรีราชบุรีตะนาวสีเจอหมดเลยพระพุทธรูปวันนี้ก็ดูแปลกๆนะจีนก็ไม่ใช่อันนี้พี่ตีความเองนะอินเดียก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนกับเป็นลักษณะเฉพาะพี่ก็เลยคิดว่าอยุธยาตอนพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็มีศูนย์กลางที่เราเรียกว่าปราสาทเขมรจะเรียกว่าศิลปะเขมรแบบไบยนต์มีศาสนสถานและมีเส้นทางราชมังคลาเส้นทางราชมังคลาคือไฮเวย์ซูเปอร์ไฮเวย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่จะลากผ่านไปทั่วทุกสารทิศแล้วมีศูนย์กลางเมืองอยู่ที่นครธงดังนั้นท่านก็ลากไปยังตรงกับเมืองพิมายแขนงแตกแยกออกไปศรีเทพไปอีสานเหนือไปเชื่อมต่อแถวๆสกลนครถูกไหมมันเหมือนกับซูเปอร์ไฮเวย์ที่มันเป็นสายโยงยาระยางไปทั่วในภูมิภาคเนี่ยเขตอำนาจของท่านมันจึงมีถนนไปถึงไปสุดถนนที่ใดจึงมีปราสาทขนาดใหญ่ไกลสุดปราสาทเมืองสิงห์เราเห็นแล้วแล้วก็แถมยังมีอวโลกิเตศวรที่มีหลายหน้านะหน้าเด็กได้บอกป่ะชัยวรมันที่7เป็นเด็กชัยวรมันที่7ที่เป็นกลางคนแล้วก็หน้าที่แบบแก่แก่เนี่ยก็คือเป็นสาธิสลักษณ์ปฏิมากรรมลอยตัวที่เป็นรูปเหมือนของท่านที่นั่งอยู่ตามปราสาทหลังใหญ่ใช่ไหมเมืองสิงห์พิมายพนมรุ้งลากมาถึงเพชรบูรณ์ก็คือศรีเทพศรีเทพเนี่ย
เราก็จะเห็นว่าแน่นอนอยุธยาเกาะเมืองอยุธยามีร่องรอยของเชวันรมันที่7อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับเมืองละโวด้วยซึ่งสำคัญอันจุดนี้แหละที่ทำให้นักประวัติศาสตร์สายหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยน่าเป็นจากเมืองละโวแต่ว่าเมืองละโวนั้นเนี่ยมีแม่น้ำและลำน้ำแคบกว่าอยุธยาเมืองละโวเป็นผลจากการวางรากฐานตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมพอเราขุดไปเจอเราก็เจอหมดอ่ะใช่ป่ะข้างใต้เมืองแล้วก็มีรูปลักษณะพัฒนาการของเมืองมีคันน้ำขูดดินที่เป็นกำแพงดินตั้งแต่แรกเริ่มคือทวารวดีมาถึงเขมรแล้วก็มาถึงสมัยอยุธยาผมกับอาจารย์เสงนิรุธโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับเพราะฉะนั้นลาโวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเมืองที่มันถูกทับซ้อนกันมาถามว่าคนไทยมาจากไหนคำตอบมันน่าจะอยู่ที่ลพบุรีนี่แหละ